ตัวนี้จบเลยสำหรับใครต้องการหูฟังแบบครอบหูนะครับผมแนะนำตัวใหม่ล่าสุดก็คือ Edifier W830NB นะครับที่รองรับ Hi-Res Audio แบบต่อสายและแบบไร้สายนะครับเป็น LDAC นั่นเองนะผมบอกเลยว่าดีเลิศใช้ไปได้เลยแนะนำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ledev Channel อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมโดยวันนี้นะฮะเรามาพร้อมกับหูฟังตัวนี้นั่นเองนะฮะนั่นคือ Edifier W830NB ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวนะฮะมาดูในส่วนของหน้ากล่องนะครับอันนี้หน้ากล่องเปลี่ยนไปนะฮะตัว 820NB เนี่ยจะเป็นกล่องสีเทาๆนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสีขาวนะครับมีตา Edifier นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เห็นมั้ยครับเค้าเขียนว่า Hi-Res Audio และยังไม่พอนะครับมีคำว่าHi-Res Audio Wireless ด้วยนั่นเองนะฮะแสดงว่าตัวนี้นะครับรองรับ Hi-Res Audio แบบต่อสายและแบบไร้สายนี่นะฮะอันนี้จะใช้สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ LDAC เท่านั้นนะครับผมและตรงล่างเขาจะเห็นว่า W830NB นะครับ Bluetooth 94ชั่วโมงอันนี้ก็น่าจะความทนทานของแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะด้านข้างตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้นะครับ Edifier นะฮะตัว Edifier จะมีแอปพลิเคชันนะครับผมชื่อ Edifier เนี่ย1ตัวนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะเขียนว่าถ้าเกิดว่าคุณออนนะครับตัว Active Noise Cancellation นะครับคุณจะสามารถใช้งานได้นานถึง54ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณปิด Active Noise Cancellation เนี่ยคุณจะสามารถใช้งานได้ถึง94ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่คุณชาร์จ15นาทีนะครับคุณจะสามารถใช้งานตัวนี้ได้ถึง10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวโอ้โหโหดมากๆนะครับผมแล้วมาดูในส่วนของสเปคนะครับผมด้านหลังตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าตัวนี้มี Active Noise Cancellation นะครับก็คือการตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ขนาดไดเวอร์ขนาดอยู่ที่40มิลลิเมตรนั่นเองนะฮะและตัวนี้นะครับยังมี ENC นะครับหรือ Environmental Noise Cancellation ก็คือการตัดเสียงรบกวนผ่านไมโครโฟนนั่นเองนะฮะ Ambient Sound Mode นะฮะตัวนี้ก็เวลาถ้าเกิดว่าใครใส่หูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็อยากเปิดรับเสียงด้านนอกนะครับก็กด Ambient Sound ได้นะครับผม Dual Device Connection ตัวนี้สามารถเชื่อมอุปกรณ์2อุปกรณ์นะครับและนี่เขียนว่า Foldable Design นะครับตัวนี้สามารถพับได้และคิดว่าพับได้ดีกว่าตัว W830NB นี่นะฮะโดยในกล่องนะครับเขาก็จะมีหูฟังนะครับ Edifier W830NB นะครับผมแล้วก็สายชาร์จแล้วก็คู่มือนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับผมสิ่งแรกนะครับก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับผมสายชาร์จจะเป็น Type C นะครับนี่ USB Type A to Type C นี่นะฮะมีตราโทรคมนาคมนะครับกสทช.นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นแมนนวลนะครับหรือว่าคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีตัวเอาไว้ติดตามได้นะครับผมและนี่ก็คือ Edifier W830NB ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมจากทาง Edifier นั่นเองนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัว820เนี่ยมันจะพับได้แค่นี้นะฮะแต่ตัว830นะครับเพิ่มวิธีการพับมานะครับนั่นก็คือพับแบบนี้ได้ด้วยคันนี้มันก็จะเก็บง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับเอาใส่กระเป๋าหรือว่าใส่กล่องนะครับผมถ้าเกิดใครซื้อกล่องในการใส่หูฟังมานะนี่นะครับด้านบนก็จะเหมือนเดิมนะครับมีความนุ่มนิ่มแบบนี้นะครับที่เอาไว้รองตรงหัวนะครับผมแล้วอันนี้จะเป็นฟองน้ำนะครับผมในส่วนด้านหน้านะก็มีความนุ่มนิ่มเหมือนเดิมนะครับผมว่าวัสดุน่าจะเหมือนเดิมเลยนะครับมีตา Edifier นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดนะครับผมปุ่ม power นะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบลูทูธนะครับผมสามารถกดให้มันรีเซ็ตบลูทูธก็ได้หรือว่ากดรอเชื่อมต่อก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็นรูไทป์ C นะครับเอาไว้ชาร์จนั่นเองนะฮะและตัวนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนั่นเองนะครับผมนี่ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะดูสวยงามเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือการพับได้นั่นเองนะฮะและนี่ก็คือตัวเก่านะครับเป็น W820NB นะอันนี้ตัวเก่านะครับเห็นไหมแต่ตัวนี้จะพับไม่ได้เขาจะพับได้แค่นี้นะก็จะนอนได้แบบนี้เท่านั้นนะครับผมจะพับขึ้นบนไม่ได้นะครับและตัวสายตรงนี้สามารถยืดได้นะครับนี่นะที่คาดหัวนะครับสามารถยืดได้แบบนี้เลยแต่820จะเป็นสีดำนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเลื่อนนะครับเพราะว่ามันพอดีหัวแล้วนะครับแต่ตัว W830 เนี่ยจะเป็นเลดแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้งานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับหลังจากที่ดูผมแกะกล่องไปแล้วนะครับสำหรับ Edifier W830NB ตัวนี้ไปแล้วนะครับผมและเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Edifier Connect นะครับโดยตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้แล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ได้นั่นเองนะฮะแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้เสียงดีโคตรๆเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะนำทุกคนไปฟังผมกันดีกว่าว่าการใช้งานตัว Edifier W830NB ตัวนี้นะครับเสียงเป็นยังไงแล้วมีข้อดีข้อด้อย
ตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคครับและอยู่ที่หูผมแล้วนะครับผมตัว W830NB นั่นเองนะฮะ Edifier W830NB เห็นไหมครับว่าเวลาใส่อยู่ที่หูผมบอกเลยว่ามันดูดีมากๆเคยไหมครับที่ผมบอกว่ามันคล้ายกับตัว W820NB หรือว่า NB พัดเนี่ยผมบอกใหม่แล้วกันตัวนี้ลักษณะรูปร่างมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตระกูล9ซึ่งเป็นตัวท็อปของทาง Edifier นั่นเองนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นราคาเบาๆแต่คุณภาพดีมากนั่นเองนะฮะอันดับแรกเลยนะตัวนี้นะครับมีระบบตัดเสียง ANC นะครับผมโดยตัวนี้สามารถตัดเสียงได้ถึงลบ 45 เดซิเบลซึ่งมันจะดีและมันจะสูงกว่าตัวก่อนที่ตัดได้อยู่ที่ลบ 43 เดซิเบลนี่นะฮะตัวนี้ก็จะตัดเสียง ANC ได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมและยังไม่พอตัวนี้ยังมาพร้อมกับ Bluetooth เวอร์ชัน 5.4 ข้อดีของมันคืออะไรนะครับ Bluetooth เวอร์ชัน 5.4 เนี่ยทำให้ latency ลดลงแล้วก็เชื่อมต่อได้ดีขึ้นเสถียรขึ้นนั่นเองนะฮะถ้ารวมกันระหว่างการตัดเสียงแล้วBluetooth เวอร์ชัน 5.4 เนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้ทดสอบการดูหนังฟังเพลงนะครับผมตัดเสียงข้างนอกได้ดีมากๆนะครับผมยิ่งตัดเสียงได้มากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในห้องหรืออยู่นอกห้องหรือเราจะเดินไปไหนตอนไหนนะ45 เดซิเบลลบ 45 เดซิเบลเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานเลยนะครับที่การตัดเสียงทุกตัวควรจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วจะตัดเสียงรอบข้างได้ดีมากนั่นเองนะครับและตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามี ANC นะ ANC เนี่ยจะแบ่งเป็น3ตัวนะก็จะมีสูงมีปานกลางแล้วก็อีกตัวนึงก็คือการตัดเสียงลมนั่นเองนะเวลาเราเดินหรือไปที่ที่มีลมพัดก็สามารถใช้ตัวนี้ได้และยังมีตัว Ambient Sound หรือว่าไม่ตัดเสียงเลยก็มีเช่นกันนะครับ Ambient Sound คืออะไร Ambient Sound ก็คือเราใส่หูฟังนะครับแต่ว่าเราอยากได้ยินเสียงข้างนอกนะครับเสียงแอมเบียนต์ต่างๆเข้ามาในหูของเรานะครับผมเหมือนแบบไม่ได้ใส่หูฟังนั่นเองนะแต่จริงเราใส่ตัวนี้ก็เปิดแอมเบียนต์ซาวด์เพื่อรับเสียงข้างนอกเข้ามาได้นั่นเองนะฮะจริงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วแอมเบียนต์ซาวด์เนี่ยจะใส่มากับหูฟังที่เป็น ANC จะมากเลยนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่ ANC อยู่ตัดเสียงหรือว่า normal เนี่ยเราได้ยินเสียงข้างนอกไม่ชัดเราก็เปิดแอมเบียนต์ซาวด์เพื่อรับเสียงข้างนอกเข้ามาเองฮะเราจะได้ไม่ต้องเปิดหูฟังออกนั่นเองก็ให้หูฟังใส่หัวเราไปแบบนี้นั่นเองนะครับและในส่วนของเสียงอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้มีขนาดไดเวอร์ใหญ่มากๆขนาด40 มิลลิเมตรซึ่ง40 มิลลิเมตรเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงทุกอย่างครบมากนะครับผมได้ทดสอบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเบสที่1ผมบอกเลยการใช้หูฟัง Edifier 830NB ตัวนี้นะครับในการดูหนังหรือฟังเพลงเบสดีมากๆแถมยังไม่พอนะคุณเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันคุณสามารถไปเพิ่มเบสได้ด้วยเพิ่มเบสได้แบบเสียงดีมากๆนะครับแล้วเบสเขาไม่บวมนะเบสเขาจะกระชับแบบหนึบมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสายฟังเพลงตุบๆๆๆๆผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเชื่อมต่อไวเลสถ้าเกิดว่าใครมีมือถือ Android นะครับที่รองรับ LDAC นะครับผมไร้สายเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงการฟังเพลงยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับการดูหนังยิ่งดีขึ้นอีกเสียงทุกย่านผมบอกเลยว่าดีมากจริงๆแล้วผมเคยใช้ของ Sony นะเสียงสู้กันได้เลยนะครับแต่ Sony ตัวนั้นมันตัวนานแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้สู้ได้เสียงดีเลยนะฮะแนะนำเลยใครอยากได้ใครอยากซื้อสำหรับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงแบบเบสแบบหนึบหนึบหนึบผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับหูฟังครอบหูแบบนี้นั่นเองนะดีจริงๆนะครับดูหนังแบบบึ้ม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 ว่าจะเป็นหนังที่แบบว่าเป็นหนังที่ใช้ระเบิดผมบอกเลยบึ้มบึ้มบึ้มดีจริงๆอันนี้ผมแนะนำเลยผมใช้ดูหนังบ่อยมากๆผมต่อกับทีวีนะครับใช้ทีวีต่อเข้ากับหูฟังผมบอกเลยว่าเด็ดเลยนะฮะผมบอกแล้วว่าตัวนี้รองรับ Hi-Res Audio และ Hi-Res Audio Wireless เห็นไหมครับมันจะมี2ตัวถามว่าทำไมถึงมี2ตัวมันคือมีสายกับไร้สายนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้นะสามารถเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับโดยเขาจะมีสาย Type-C มาให้แบบนี้นะครับอีกข้างนึงก็จะเป็น Type-A ซึ่งสามารถต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะฮะเวลาต่อคอมพิวเตอร์นะครับมันจะเห็นตัวหูฟัง Edifier W830NB ทันทีนะครับคุณก็เลือกตรงลำโพงมาที่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับเสียงดีเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้สายหรือว่า
ทั้งไวเลสแบบไม่มีสายแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเสียงไม่ธรรมดาอันนี้ผมชื่นชมที่สุดเลยเพราะว่าผมใช้ดูหนังบ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับ Edifier W820NB และ830NB นะและตัวนี้เป็นตัวล่าสุดยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเนาะและยังไม่พอนะครับหูฟังตัวนี้ยังมีไมโครโฟนไมโครโฟนช่วยอะไรคุยโทรศัพท์ได้เองสำหรับใครที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วเวลาเราจะรับสายนะครับเราอยากคุยผ่านหูฟังตัวนี้หูฟังตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า DNN นะครับหรือ Deep Neural Network นี่นะครับซึ่งตัวนี้มันจะสามารถแยกเสียงของเราให้ชัดแล้วก็ตัดเสียงรบกวนต่างๆเนี่ยออกได้นั่นเองนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวเทคโนโลยีที่ดีมากๆที่ใช้ในการตัดเสียงมันจะช่วยจดจำว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเสียงคนนะครับดันเสียงคนให้ดังขึ้นเพื่อให้ไปถึงปลายทางที่ได้ยินเสียงได้ดีนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมก็คือว่าใช้ตัวนี้ในการคุยโทรศัพท์ได้นั่นเองครับในส่วนของการเล่นเกมผมลืมพูดไปตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.4 นะครับการเล่นเกมมีเกมโหมดให้เล่นเกมดีมากนะครับเล่นเกมดีจริงๆนะครับผมเพราะว่าดีเลย์มันน้อยเลเทนซี่มันน้อยนะครับผมเวลาผมเปิด PUBG หรืออะไรเงี้ยการเดินอะไรเงี้ยมันนิดแบบนิดแทบจะจับไม่ได้เลยนะครับสำหรับแบบการดีเลย์หรืออะไรเงี้ยน้อยมากนะครับผมเหมือนผมแบบเล่นหูฟังที่เป็นอินเอียร์ที่มีโหมดเกมโหมดแล้วก็เลเทนซี่ต่ำๆแบบ71หรืออะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ประมาณนั้นเลยแต่ตัวนี้เขาไม่ได้บอกสเปคมานะครับว่าเลเทนซี่เหลือเท่าไหร่นั่นเองนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ต่างกันเลยนะครับหรือถ้าเล่นเกมอื่นเนี่ยสบายๆนะครับไม่ต้องแบบฟังเสียงเท้าเนี่ยสบายเลยนะแต่ฟังเสียงเท้าก็แบบแทบจับไม่ได้ยังไงคุณจับไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่ตั้งใจจับจริงๆนั่นเองนะครับมาสู่ในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้บอกเลยว่าแบตอึดมากๆบึดตั้งแต่ตัวก่อนแล้วที่ผมใช้ W820NB หรือเพื่อนผมใช้ W820NB Plus เนี่ยตัวนั้นแบตอึดมากและตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่แบตโคตรอึดนะครับแบตโคตรอึดเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นหูฟังครอบหูที่แบตเตอรี่ให้มันดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันอึดจริงๆนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถชาร์จ15นาทีเนี่ยสามารถใช้งานได้10ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับลากยาวๆเลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครเปิด ANC นะครับมันก็จะลดลงมาหน่อยนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นปกติที่ ANC ปิดเนี่ยคุณสามารถนี่เห็นเลขตัว94ตัวนี้ไหมคุณสามารถใช้งานได้ถึง94ชั่วโมงนะครับในการที่แซนบายหรือว่าเพย์ไทม์นั่นเองนะแต่ถ้าเปิด ANC นะครับคุณจะเหลือแค่54ซึ่ง54ชั่วโมงก็เยอะมากๆแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเปิด ANC หรือไม่เปิดนะครับคุณก็สามารถใช้งาน Edifier W830MB ตัวนี้ได้ยาวๆเช่นกันนะครับผมมาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับ Edifier W830MB ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างมันดีมากดีจนผมไม่รู้ว่าจะติตรงไหนมีติข้อนึงก็คือเวลาใส่นานๆอาจจะเจ็บแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะว่ามันคือหูฟังเนาะมันหนีบหัวเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาที่เราใส่นะครับเราก็ถอดมันออกบ้างอันนี้ก็ช่วยลดอาการเจ็บได้นั่นเองนะครับซึ่งมันไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราใส่อะไรนานๆมันบีบหัวเราอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนเรื่องเสียงผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ติอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสเสียงกลางหรือว่าย่านต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยครบแล้วนะครับครบและดีอย่างสำหรับคนชอบเล่นเบสอย่างผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ดูหนังฟังเพลงที่มีเบสเยอะๆเนี่ยหรือมีเสียงบุ้มบ้ามจากหนังเยอะผมบอกเลยว่าตัวนี้ number one จริงนะครับเสียงดีมากๆเลยผมโคตรชอบนะครับและผมใช้ตัว Edifier เนี่ยตระกูล W เนี่ยใช้ในการดูหนังนะครับเชื่อมต่อกับทีวีอะไรพวกนี้เสียงโคตรดีผมบอกเลยเสียงดีจริงๆนะครับผมอันนี้แนะนำเลยนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เป็นตัวชูโรงของ Edifier W830NB หรือตระกูลก่อนๆไม่ว่า W820NB หรือตัวก่อนๆเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเสียงเนี่ยชูโรงเขาจริงๆนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณหน่อยไปตัวสูงกว่านี้ก็ได้นะครับตระกูล9อันนั้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะงบเราอยู่แค่นี้เราใช้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมและสามารถเล่นเกมโหมดได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเลิศตัวนี้จบเลยสำหรับใครต้องการหูฟังแบบครอบหูนะครับผมแนะนำตัวใหม่ล่าสุดก็คือ Edifier W830NB นะครับที่รองรับ Hi-Res Audio แบบต่อสายและแบบไร้สายนะครับเป็น LDAC นั่นเองนะเทคโนโลยีของ Sony นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้แนะนำเลยใครอยากได้กดสับสนที่ใต้คลิปได้เลยครับผมบอกเลยว่าตัวนี้แนะนำจริงๆผมใช้ทุกวันเลยสำหรับ820ตัวเก่าและตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมใช้ผมบอกเลยว่าดีเลิศใช้
ปได้เลยแนะนำซื้อซะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูการใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Edifier Connect กันดีกว่าครับว่าตัวนี้จะมีอะไรให้ปรับในแอปพลิเคชันกันบ้างและการเชื่อมต่อจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับและนี่นะฮะเราจะมาทดสอบนะครับการเชื่อมต่อนะครับตัวหูฟัง Edifier W830NB นะครับเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัว Edifier นั่นเองนะฮะเป็นแอปพลิเคชันนะครับ EdifierConnect ให้ไปที่ตัวบลูทูธนะครับผมแล้วดู available device นะครับผมมันจะขึ้นว่า Edifier W830AB นะครับกดเข้าไปกดแพร์มันก็จะขึ้นว่า Edifier W830NB LDAC นั่นเองนะครับแล้วก็ขึ้นแบตเตอรี่โชว์ตอนนี้นะฮะเรามาเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชัน Edifier Connect X กันนะครับ Connect กดยอมรับไปนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้คอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะไวมากๆนะครับผมอันนี้นะฮะเขาก็จะให้ล็อกอินนะเดี๋ยวเราลองไม่ล็อกดูก่อนแล้วลองทดลองใช้ก่อนนะอันดับแรกตัวนี้นะมันก็จะขึ้นเป็น Edifier W830NB นะครับกดดูตั้งค่าสิตอนตั้งค่านะครับก็จะมีตัว Edifier ที่เป็นชื่อแล้วก็มีเฟิร์มแวร์นะครับมี User Manual อยู่ในนี้ด้วยนะครับก็กดดูผ่านตรงนี้ได้นะครับ Control Setting นะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับก็มาปรับเปลี่ยนปุ่มอะไรตรงนี้เปลี่ยนแอมเบียนซาวด์นะครับคือปุ่มมัลติฟังก์ชันก็คือเป็นปุ่มบลูทูธนั่นเองฮะตัวนี้สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับผมแล้วก็ตัว HD Audio Codec นะครับผมอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้นะครับเรื่อง LDAC หรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถ disable หรือ enable เสียงตรงนี้ได้นะครับมันก็จะทำให้เสียงออริจินขึ้นสำหรับใครที่ฟังเพลงแบบไฟล์แฟลกหรืออะไรอย่างนี้นะฮะต่อมาก็มัลติคอนเนคชันตัวนี้ก็จะสามารถทำให้เราเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับกับหูฟังของเราเนี่ย 830NB เนี่ยได้2อุปกรณ์เองก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับ Find My Product นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ค้นหาเนี่ยมันก็จะส่งเสียงนะครับซึ่งดังมากๆนะครับอย่าใส่ไว้ในหูแล้วกดนะหูอื้อเลยนะครับผมพร้อมวอลุ่มนะครับตัวนี้ก็เราสามารถปรับวอลุ่มได้นะครับหรือปรับที่ตัวหูฟังเราก็ได้นะครับผม Voice พร้อม Language นะครับก็คือเวลาเปิดหูฟังเวลาเปิด Bluetooth Pairing หรืออะไรงี้นะฮะมันก็จะมี English แล้วก็ Japanese นะครับผมก็เลือกได้นะครับแต่เราก็ใช้ English เป็นนะแล้วก็ในส่วนของ Power Off นะครับตัวนี้นะนี่นะครับเห็นไหมว่าเขามีสเกดูถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงแล้วใส่หูฟังไว้เราก็มาตั้งได้ตรงนี้นั่นเองนะครับว่าได้มันปิดในกี่นาทีนะครับผมตั้งได้นะแล้วบลูทูธเซตติ้งนะครับก็รีเพลหรือดิสคอนเน็กต์นั่นเองนะครับผมแฟคทอรี่รีเซ็ตก็คือรีเซ็ตให้เป็นค่าโรงงานนั่นเองนะฮะนี่ในส่วนของเซตติ้งนะครับต่อมา noise cancellation อันนี้ก็คือเลือกโดยใช้นิ้วกดได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปกดที่ปุ่มก็มาเลือกที่แอมป์นี้ได้นะครับก็สำหรับเป็นมีเดียมเป็นตัดเสียงลมหรือแอมเบียนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ sound effect ตัวนี้ถ้าเรียกจริงๆมันคือแนว preset นะครับผมหรือจะคัสตอมไมค์เองก็ได้เช่นกันนะนี่นะเราสามารถคัสตอมไมค์เองได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มเป็นของที่เราชอบเองเลยนะอันนี้แอปพลิเคชันเขาทำมาพร้อมหรือจะเลือกที่เขามีให้ก็ได้นะครับนี่กดเข้าไปแบบนี้นะครับในส่วนของ Sound Mode นะครับอันนี้มันจะมีอยู่3แบบนะครับก็คือมี Music มีเกมอันนี้เป็นเกมโหมดก็คือลด Latency นั่นเองทำให้การเล่นเกมเนี่ยไม่ดีเลย์นั่นเองนะครับหรือดีเลย์น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ Special Sound นะครับอันนี้ก็จะทำแบบเขาเรียกว่าให้เสียงมันดีขึ้นแล้วก็แบ่งแยกเสียงได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับจะมีอยู่3โหมดตรงนี้เนาะตัวแอปพลิเคชันจะมีเท่านี้เลยนะครับแล้วก็เห็นไหม Hi-Rate Radio Violet ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีแบตเตอรี่บอกนะครับผมแล้วก็มีอันนี้นะครับเราสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบไว้ได้นะครับเพื่อที่จะดู Sound Effect ไฟล์หรือเพิ่มอะไรต่างๆหรือ Product Compatible เอาไว้เช็คหรืออะไรตรงนี้นะครับก็สามารถล็อกอินไปได้เช่นกันนะครับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันก็ประมาณนี้ครับ